มวลชนซึ่งเขาตั้งเขาใช้ชื่อว่ารัศดรหยุดเอเปกคุณยิ่งห้ามไม่ให้คนก็ชุมนุมเนี่ยย<ช>ิ่งตอนแรกเขาไม่ได้เตรียมจะชุมนุมใหญ่โตอะไรนะเ<ช>สร็จแล้วก็มีคาสั่งออกมาว่าห้ามรวมตัวกัน20สจุดเสร็จแล้วไม่กี่วันถัดไปเขาเลยแถลงข่าวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะรวมตัวกันเขานําเสนอวาระที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยควรที่จะออกไปได้แล้วอที่เขาเคลื่อนไหวกันเขาบอกว่าไม่มีความชอบธรรมที่จะมาลงนามอะไรเลยได้ซ้าไปคือควรที่ยุบสภาให้มีการเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเป็นห่วงเกี่ย พอคุยคุยกับรัฐบาลอื่นแล้วพอแล้วทำข้อตกลงเนี่ยทำ BCG Communicate คือผมรู้สึกว่าเขาเขาเป็นห่วงว่า BCG Communicate เนี่ยมันจะไปเปิดทางให้เอกชนรายใหญ่มีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมตามธรรมาชาติโดยการไปปลูกต้นไม้ปลูกป่าแลาจจะมีผลต่อพลเมืองประชาชนซึ่งอยู่ในบางพื้นที่ไม่ว่ามันจะช่วยเรื่องโลกร้อนได้มากน้อยเพียงใดเนี่ยนะ